ยังไม่หมดนะคะข่าวดีในระดับอินเตอร์เพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าล่าสุดยังมีเรื่องที่วง Blackpink นะคะแล้ววง BTS มีชื่อติดโผลุ้นรางวัล2021 Kids Choice Awards นะคะซึ่งจัดโดยสถานีรายการเด็กชื่อดังของสหรัฐโดยทั้งวง BTS และ Blackpink ค่ะต่างติดโผลุ้นรางวัลสาขา Favorite Music Group เหมือนกันนะคะโดยต้องชิงชัยกับศิลปินดังอย่าง Taylor Swift และ Jonas Brothers ค่ะนอกจากนี้นะครับเพลง Ice Queen ของ Blackpink กับ Selena Gomez ครับยังได้ลุ้นรางวัลสาขา Private Music Collaboration ส่วนวง BTS ครับนอกจากสาขา Private Music Group แล้วพวกเขายังมีลุ้นรางวัลสาขา Private Global Music Star นะครับแล้วก็สาขา Private Song จากเพลง Dynamite อีกด้วยครับ